างที่บอกนะคะว่าเราก็จะเห็นว่าการระบาด ที่มันออกไปเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มต้นจากที่แพกุ้งอาหารขายร้านขายอาหารทะเลที่สมุทรสาครนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยหลายจุดเลยนะคะอย่างที่เรารายงานไปก็จะมีที่อุตรดิตถ์เนี่ยก็มีเหมือนกันเป็นแม่ค้าอาหารทะเลคนนึงที่ก็ไปซื้ออาหารทะเลจากมหาชัยที่สมุทรสาครเนี่ยก็มี1รายนะคะหรือว่าที่สุพรรณบุรีก็เป็นแม่ค้ากุ้งติดโควิดนะคะก็ไปรับซื้อกุ้งจาก4บ่อไปขายที่สมุทรสาครเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทีนี้ในสมุทรสาครแน่นอนนะคะเป็นจุดใหญ่ไข่แดงเลยเมื่อวานนี้ทางคุณหมอกิติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีทั้งอธิบดีกรมควบคุมโรครองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าหน่อยตอนนี้นะคะที่นั่นเนี่ยก็มีแนวคิดในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลแรงงานต่างชาติบริเวณนี้แล้วก็วันนี้คือ22ธันวาคมจะมีการจัดเตียงประมาณ100เตียงในช่วงแรกเพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานที่อัตราการให้บริการที่จำเป็นหากพบว่ามีความต้องการสูงอาจจะเพิ่มจำนวนเตียงได้มากกว่านั้นซึ่งการตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะก็จะมีระบบการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสมครบถ้วนทั้งระบบสุขอนามัยและมีแพทย์ในการดูแลให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วคนไทยล่ะต้องยังไงก็มีข้อมูลว่าส่วนการจัดสรรที่สำรองไว้สำหรับคนไทยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากภาคเอกชนเพื่อใช้กักตัวผู้ที่มีอาการน้อยไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความพร้อมของสถานที่ต่อไปนะคะส่วนการคัดกรองหาเชื้อเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้มีการขีดวงในพื้นที่ที่มีการระบาด2ตารางกิโลเมตรแล้วก็จะขยายโดยรอบอีก4ชั้นตามหลักของการควบคุมโรคเพื่อดูประมาณผู้ติดเชื้อจนกว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อวงนั้นแล้วก็จะสิ้นสุดลงซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการตรวจหาเชื้อในพื้นที่ต่างๆแล้วประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายต่อคนเรียกว่าก็มีการระดมพลนะคะแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครมาได้มาเนี่ยนะคะอย่างที่ก็ย้ายสสจของพังงาเนี่ยขึ้นมาดูแลสลับกันสมุทรสาครก็ไปพังงาพังงาก็มาดูสมุทรสาครนี่นะคะเรียกว่าทุกคนตอนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ